ครับอันนี้เรามากินเมนูสีแดงกันครับผมยอดยำยำกับโบโลน่าพริกว่าสิกินเมิดบ่นี่เมนูห่อนๆครับแต่ว่าโบโลน่านี่บ่ได้เวฟได้กินแบบเย็นๆเลยในบ้านบ่มีไมโครเวฟเดี๋ยวเบิ่งตอนกินกันสวัสดีครับเจอกันครับช่องเบสเอดี้ครับตอนเที่ยงแล้วตอนนี้ตื่นมีผมก็น้อยก่อนขอนแก่นนี่มีหม่องท่องเที่ยวหลายหม่องมีพระธาตุขามแก่นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ปูเวียงเขื่อนอุบลรัตน์ผลิตกระแสไฟฟ้าครับแล้วก็บางแสนสองอุทยานแห่งชาติน้ำพองหินช้างสีครับจุดชมวิวหินช้างสีมันสิมองเห็นข้างล่างของเขื่อนอุบลรัตน์หมดเลยแล้วก็พัทยาสองตรงข้ามกันครับบางแสนนะครับแล้วก็ทำผู้พามันที่เป็นไอ้ข้างข้าวนะครับข้างข้าวแบทแมนขอนแก่นไม่ลงเที่ยวเดี๋ยวเข้ามากินเมนูสีแดงมื้อนี้ใส่เสื้อสีแดงบ่มื้อนี้สุดยอดครับซื้อไว้ได้มาขึ้นแล้วค่ายกินได้เบียร์อะไรกินเบียร์ไปขวดนึงครับมาขึ้นเมืองบวนนี่ครับต้มยำสูตรต้มยำนะครับผมสูตรต้มยำกุ้งบนหน้าพริกกินแบบเย็นๆก็ได้หรอกแซ่บก็ครับมาใส่ผมเว็บตอนแรกปีหาเลยครับตอนนี้ปีประมาณ7ปีแล้วโบโลน่าต่อเลยนะโบโลน่ายี่ห้อของโลตัสนะครับมีของซีพีโลตัสเบทาโกมีหลายเจ้าครับรสชาติอะไรคล้ายกันอายุเดือนหนึ่งมั้งเวลาซื้อของเบื้องไอ้บ้านเมิร์ดอายุดีๆนะครับสินค้ามันคล้ายแพ็คบอยอย่างเงี้ยคล้ายแพ็คแบบมีร่มเข่าไปข้างในวางมาหมากันขับฟ้าหัวเนี่ยเขาบอกว่าต้องออกห้องหยิบของอื่นสดนอนนะสั่งข้าวเป็นเวลาเบิ่งไหลเบิ่งอย่างนี้
จังท่าห้ามรบกวนว่ะผมเห็นว่าเป็นแอปนี่เบียร์คอนลดราคา22บาทว่ะเริ่มสื่อมขึ้นยอมมาครับไก่เยี่ยวเขาเหรอที่เขาซอยเลือกครับเพื่อนวางเขาว่าไรซองซ้ำให้นะมาแล้วโบนัสเหรอปีกหลายแห่งได้ครับแซ่บไปเลยเมนูสีแดงนะมันอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยครับเปลี่ยนกำลังใจช่องเบนเอวี่ครับแล้วสิผลิตผลงานดีๆออกมาให้เบิ่งเรื่อยๆแล้วท้ายคลิปไปเรื่อยๆครับถ้าได้ฉลองพันซับอยู่เดี๋ยวอาจจะเป็นฉลองมองที่ทุกคนคาดไม่ถึงกันเด้มีเสื้อไผ่อยู่ครับแฟนครับเดี๋ยวพอการชิมหนานะครับผมฝากกดติดตามช่อง Best AV ด้วยสวัสดีครับ